ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดให้บริการแล้วนะคะกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทฮันฝีมือการแปลของคุณรสนาโตศิตระกูลที่แปลร่วมกับคุณสันติสุขโสพลสิริค่ะสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองจัดพิมพ์นะคะหนังสือชุดนี้มี3เล่มเรากำลังจะจบเล่ม1แล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่16ฟังเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะก็สามารถแสดงความคิดความเห็นกันได้นะคะทั้งที่หน้าเว็บแห่งนี้หรือว่าคุยกันทาง Facebook ของผู้จัดของดิฉันเองก็ได้รู้สึกว่าจะมีผู้ที่ เริ่มชอบแล้วก็เริ่มติดอย่างช้าๆนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่นิยายบู๊โฉงฉางใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติซึ่งต้องอาศัยสมาธิแล้วก็ความตั้งใจในการฟังแต่ถ้าถามว่าสนุกไหมดิฉันว่าสนุกนะคะเพราะว่าท่านติชเนี่ยประพันธ์ในรูปแบบของนวนิยายมีรสชาติมีสีสันแล้วก็มีเสน่ห์และขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพระธรรมคือมีธรรมะนะคะคือฟังแล้วเป็นการเรียกว่าอะไรดีบันเทิงธรรมอะได้ข้อคิดได้ธรรมะด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้พุทธประวัติด้วยต้องบอกว่าได้ประโยชน์หลายต่อนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะตอนที่16นะคะก็ต่อมาจากความเดิมคราวที่แล้วที่พระพุทธองค์โปรดชดิน3พี่น้องนะคะก็คืออุรุเวละกัสสปะนาทีกัสสปะแล้วก็คยากัสสปะได้เป็นผลสำเร็จทำให้พระภิกษุเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพราะว่ากัสสปะ3พี่น้องเนี่ยเป็นเจ้าสำนักบูชาไฟแล้วก็แต่ละคนก็จะมีลูกศิษย์อยู่เยอะนะคะ300บ้าง200บ้างอุรุเวลกัสสปะพี่ชายคนโตเป็นผู้ที่ค้นพบนะคะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นล้ำลึกยิ่งนักแล้วก็น่าจะนำให้ตนเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้ก็ขอบวชเป็นพระภิกษุนะคะเป็นท่านแรกหลังจากนั้นก็เป็นนาทีกัสสปะแล้วก็เป็นขยากัสสปะค่ะเจ้าสำนักบูชาไฟทั้ง3ก็ได้ยอมตนเป็นพระสาวกนะคะทำให้ตอนนี้ขบวนของพระพุทธองค์ที่จะเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นขบวนใหญ่ทีเดียวเพราะว่ามีพระภิกษุถึง900รูปค่ะตอนนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าชดิน3พี่น้องโดยเฉพาะพระกัสสปะเนี่ยท่านเป็นนักจัดการอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าพระภิกษุแต่ละรูปก็จะมีพื้นฐานความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างพระกัสสปะเนี่ยท่านเป็นเจ้าสำนักมาก่อนและท่านก็อายุอนามไม่น้อยนะคะก็มีประสบการณ์ในชีวิตมากมายละค่ะแต่ละท่านก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะเอาละวันนี้ลองมาติดตามนะคะว่าพระพุทธองค์กับศิษย์ใหม่นะคะที่เป็นเจ้าสำนักทั้ง3รวมไปถึงสาวกรวมแล้วเนี่ย900รูปจะเดินทางไปที่กรุงราชคฤห์อย่างไรนะคะโอ้ต้องบอกเป็นขบวนใหญ่เลยละค่ะจะมีการจัดการอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามในตอนนี้บ้างฟังได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่16ช่วงที่1ค่ะตอนแรกเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจากเมืองขยาเพื่อที่จะมุ่งสู่กรุงราชคฤห์ตามพระดำริพระอุรุเวลกัสสปะก็ทูลขอพุทธานุญาตนะคะให้หมู่สงฆ์ทั้งหมดตามเสด็จด้วยตอนแรกพระพุทธเจ้าก็ทรงชั่งพระทัยเพราะว่าขบวนใหญ่เหลือเกินแต่พระกัสสปะ
ได้กราบทูลวิธีการที่พระภิกษุ900รูปสามารถเดินทางไปด้วยกันอย่างสะดวกสบายว่ามีป่าหลายแห่งรายล้อมอยู่รอบกรุงราชคฤห์ซึ่งหมู่สงฆ์สามารถที่จะพำนักค้างแรมได้แล้วก็สามารถบิณฑบาตได้ในหลายหมู่บ้านเช่นเดียวกับในราชธานีก็ไม่ลำบากในการออกบิณฑบาตอีกทั้งหมู่สงฆ์ยังจะได้สัมผัสกับชาวบ้านในหลายท้องถิ่นอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นจำนวนพระภิกษุที่มีอยู่ในขณะนี้ก็มากเกินกว่าที่ผู้คนในตำบลขยาจะอุดหนุนเลี้ยงดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นนะคะถ้าอยู่ในกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระอุลุเวลากัสสปะเนี่ยมีความรอบรู้เรื่องสถานการณ์ในแคว้นมคธจึงทรงตกลงค่ะตกลงนะคะมีพุทธานุญาตให้ภิกษุทั้ง900เดินทางร่วมไปกับพระองค์ได้พระกัสสปะสามพี่น้องได้แบ่งหมู่สงฆ์ออกเป็น36กลุ่มกลุ่มละ25รูปแต่ละกลุ่มก็จะมีสานุสิทธิ์อาวุโสนะคะคือแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็การจัดแบ่งกลุ่มย่อยเช่นนี้เนี่ยก็ช่วยให้พระภิกษุสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นแล้วก็คล่องตัวขึ้นแต่กว่าจะบรรลุถึงกรุงราชคฤห์ก็ต้องใช้เวลาร่วม10วันทุกๆเช้าพระสงฆ์ก็จะออกบิณฑบาตในหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ฉันภัตตาหารอย่างเงียบสงบในป่าหรือในท้องทุ่งจากนั้นก็เริ่มออกจาริกต่อไปโดยเกาะอยู่ในกลุ่มย่อยของตนนะคะเมื่อหมู่สงฆ์มาใกล้กรุงราชคฤห์พระกัสสปะก็ได้นำคณะทั้งหมดไปพำนักณป่าตาลซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสุปัตถิตะป่าตาลนี้อยู่ทางทิศใต้ห่างจากราชธานีเพียง80เส้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระภิกษุก็ออกพิขาจารในพระนครเดินบิณฑบาตเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะย่างเท้าช้าๆด้วยความสงบสำรวมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการยืนอยู่หน้าบ้านแต่ละบ้านโดยไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยหรือว่าคนจนหากไม่มีคนในบ้านปรากฏออกมาหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งก็จะเคลื่อนไปยังบ้านถัดไประหว่างที่รอคอยอาหารบิณฑบาตอย่างเงียบสงบนั้นก็กำหนดสติพิจารณาลมหายใจไปด้วยเมื่อได้รับอาหารใส่บาตรแล้วก็จะค้อมศีรษะแสดงความขอบคุณไม่บ่นว่าไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นอย่างไรจะดีจะเลวก็ตามบางครั้งผู้ที่ใส่บาตรจะถามปัญหาธรรมะ 2-3 ข้อด้วยพระภิกษุก็จะตอบอย่างใคร่ครวญเต็มตามความสามารถพระภิกษุจะบอกว่าท่านสังกัดอยู่ในคณะสงฆ์ของพระโคดมพุทธเจ้าท่านจะแสดงอริยสัจ4พร้อมทั้งศีล5และอริยมรรค8แก่บรรดาผู้ครองเรือนที่มาใส่บาตรภิกษุทั้งหลายจะกลับสู่ป่าตาลในเวลาเพลเพื่อแบ่งปันอาหารบิณฑบาตกันอย่างเงียบสงบก่อนที่จะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ในยามบ่ายและค่ำพระภิกษุก็จะปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยเหตุนี้หลังเที่ยงวันไปแล้วจะไม่มีผู้ใดในเมืองแลเห็นกาสาวพัสสีเหลืองของพระภิกษุอีกคือเห็นเฉพาะในช่วงเช้านะคะที่เสด็จออกภิกขาจารย์2สัปดาห์ผ่านไปชาวพระนครส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้ถึงการปรากฏตัวแห่งคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าในช่วงบ่ายมักจะมีชาวบ้านเดินทางมายังป่าตาลเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงมีโอกาสเสด็จเยี่ยมพระสหายคือพระเจ้าพิมพิสารคือยังไม่ทันได้เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารแต่ข่าวคราวการเสด็จมาประทับที่ป่าตาลของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกนะคะก็เริ่มไปถึงพระเจ้าพิมพิสารพระราชาหนุ่มทรงรับรู้ถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแน่พระทัยว่าพระอาจารย์คนใหม่นี้
น่าจะเป็นสมณะหนุ่มคนเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยพบบนภูเขาพระเจ้าพิมพิสารทรงขึ้นราชรถมุ่งไปยังป่าตาลแห่งนั้นค่ะโดยมีรถม้าจำนวนหลายคันเสด็จตามไปด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงเชิญพระพรามนาจารย์แล้วก็บรรดาปราชญ์อันเป็นที่เคารพอย่างสูงเป็นจำนวนร้อยกว่าท่านให้โดยเสด็จพร้อมกับพระองค์คือไปเป็นขบวนใหญ่เลยทีเดียวนะคะเมื่อไปถึงชายป่าแห่งนั้นพระเจ้าพิมพิสารเสด็จลงจากราชรถพร้อมด้วยพระมเหสีและพระโอรสคือเจ้าชายอาชาศัตรูพระพุทธเจ้าทรงรับรู้ถึงการเสด็จมาของพระราชาพิมพิสารนะคะพระองค์เสด็จออกมาต้อนรับพระราชาและเหล่าผู้ติดตามพระภิกษุพากันนั่งล้อมเป็นวงใหญ่รอสดับฟังพระธรรมจากพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงเชื้อเชิญพระราชาพระราชินีเจ้าชายและอาคันตุกะท่านอื่นๆให้ประทับนั่งลงด้วยในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงแนะนำอาคันตุกะต่างๆที่ร่วมขบวนมานะคะซึ่งก็ประกอบด้วยพราหมณ์แล้วก็บรรดาปราชญ์ทั้งหลายในบรรดาอาคันตุกะเหล่านั้นก็มีผู้ทรงความรู้ในคัมภีร์พระเวทอยู่หลายท่านต่างก็สังกัดสำนักความคิดทางศาสนาที่แตกต่างกันออกไปผู้ทรงความรู้ขั้นสูงเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคยรู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อของพระอุลุเวลกัสสปะมาก่อนคือท่านก็ดังมากทีเดียวล่ะค่ะหลายท่านได้เคยพบกับพระอุลุเวลกัสสปะมาก่อนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่พระอุลุเวลกัสสปะท่านนาทีกัสสปะแล้วก็ท่านขยากัสสปะยอมรับนับถือเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้สร้างความแปลกใจนะคะสร้างความแปลกใจให้กับบรรดาปราชญ์แล้วก็บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายมากที่เห็นพระกัสสปะทั้ง3ปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างนอบน้อมแม้ว่าพระสักยะโคดมจะมีอายุอ่อนกว่าพระกัสสปะมากก็ตามบรรดาพราหมณ์แล้วก็ปราชญ์ต่างก็ซุบซิบกันนะคะแล้วก็พยายามจะจับให้ได้ว่าเอ๊ะงานนี้เนี่ยพระสมณะโคดมเป็นสาวกของพระกัสสปะหรือพระกัสสปะเป็นสาวกของพระโคดมกันแน่เมื่อล่วงรู้ถึงความสงสัยของบรรดาอาคันตุกะทั้งหลายพระอุลุเวลกัสสปะก็ลุกขึ้นแล้วก็หันไปทางพระพุทธเจ้าแล้วพนมมือขึ้นเปล่งวาจาอย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยความเคารพว่าพระโคดมผู้ตรัสรู้แล้วเป็นบรมครูผู้ล้ำค่าสูงสุดในชีวิตนี้ข้าพเจ้าอุลุเวลกัสสปะเป็นสาวกของพระองค์ขอทรงประทานอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้แสดงความคารวะอันสูงสุดแก่พระองค์ด้วยเถิดจากนั้นก็ก้มลงถวายอภิวาทต่อพระบรมศาสดา3ครั้งนะคะในขณะที่พระพุทธองค์ก็ทรงพยุงพระกัสสปะให้ลุกขึ้นแล้วก็ขอให้นั่งอยู่เคียงข้างพระองค์พอมาถึงขั้นนี้เสียงซุบซิบทั้งหลายก็เงียบไปทันทีนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วบรรดาอาคันตุกะก็ยิ่งรู้สึกเคารพแล้วก็แปลกใจยิ่งขึ้นว่าทำไมพระกัสสปะซึ่งมีอาวุโสมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากถึงยอมรับนับถือในตัวสมณะหนุ่มผู้นี้ถึงขนาดนั้นจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงและสภาพการอิงอาศัยกันของสรรพสิ่งทรงแสดงให้เห็นว่าการสมาทานศีล5สามารถช่วยให้บุคคลบังเกิดสมาธิและปัญญาความเข้าใจทรงชี้ว่ามรรคแห่งโพธิญาณสามารถช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากมิจฉาทิฏฐิหรือความเชื่อผิดๆและอยู่เหนือความถูกพระสุรเสียงของพระองค์ดังก้องกังวานดังเสียงระฆังใหญ่อบอุ่นดุจแสงอาทิตย์ยามฤดูใบไม้ผลิอ่อนโยนดังสายฝนและสง่างามดังสายน้ำไหลผู้สดับพระธรรมเทศนาในที่นั้นมีมากกว่า1,000คนไม่มีผู้ใดกล้าหายใจเสียงดังหรือขยับชายผ้า
ด้วยเกรงว่าจะรบกวนความไพเราะของพระสุรเสียงอันมหัศจรรย์ของพระบรมศาสดาในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารยิ่งพระองค์ได้สดับพระธรรมก็ยิ่งทรงรู้สึกว่าพระทัยเปิดกว้างขึ้นดวงพระเนตรเป็นประกายแจ่มใสข้อสงสัยและความยุ่งยากมากมายได้หายไปสิ้นรอยยิ้มอันเรืองรองได้ผุดขึ้นบนพระพักตร์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสรุปพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทรงยืนขึ้นพร้อมกับพนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาว่าพระผู้เป็นเจ้านับแต่ครั้งเยาว์วัยหม่อมฉันมีความปรารถนา5ประการบัดนี้หม่อมฉันได้บรรลุความปรารถนาทั้ง5แล้วความปรารถนาแรกคือการได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินความปรารถนาที่2ขอให้ได้พบกับครูผู้ตรัสรู้แล้วข้อ3ขอให้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อครูท่านนั้นความปรารถนาข้อที่4คือการที่ครูท่านนั้นได้แสดงมรรคที่แท้แก่หม่อมฉันและความปรารถนาที่5คือสามารถเข้าใจคำสอนของท่านผู้ตรัสรู้แล้วนั้นข้าแต่พระบรมศาสดาความปรารถนาข้อที่5นี้เพิ่งจะสำเร็จในบัดเดียวนี้เองคำสอนอันมหัศจรรย์ของพระองค์ช่วยให้หม่อมฉันบังเกิดความเข้าใจมากขึ้นขอพระองค์ได้โปรดรับหม่อมฉันเป็นอุบาสกสาวกด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนเป็นการตอบรับพระราชาทรงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกจำนวน900รูปไปฉันภัตตาหารณพระราชวังในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำซึ่งพระบรมศาสดาก็ทรงยินดีรับนิมนต์ในครั้งนี้ทีนี้ในบรรดาอาคันตุกะทั้งปวงที่ติดตามพระเจ้าพิมพิสารมาก็พากันยืนขึ้นกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาของพระองค์ในจำนวนนี้มี20คนค่ะแสดงความปรารถนาที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาและพระอุรุเวลกัสสปะได้ไปส่งพระเจ้าพิมพิสารพระราชินีและเจ้าชายน้อยอาชาศัตรูณชายป่าพระพุทธองค์ทรงทราบดีว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเสด็จไปเยือนมาตุภูมิกรุงกบิลพัสดุ์ของพระองค์นะคะพระพุทธองค์จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะพำนักอยู่ณสวนตาลแห่งนี้พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก900รูปต่อไปอีกเป็นเวลา3เดือนพระองค์ทรงทราบดีว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3เดือนแล้วหมู่สงฆ์ก็น่าจะมีความมั่นคงเข้มแข็งพอที่จะอยู่ได้เองโดยไม่มีพระองค์และพระองค์ก็จะเสด็จจากหมู่สงฆ์ไปในช่วงฤดูใบไม้ผลิอันเป็นฤดูการที่ท้องฟ้าแจ่มใสและพันไม้เริ่มผลิต้นใบอ่อนพระราชาพิมพิสารได้เริ่มเตรียมการรับรองพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสาวกทรงวางกำหนดการในพระบรมมหาราชวังซึ่งปูพื้นด้วยอิฐอย่างดีทรงชักชวนให้ประสบนิกรประดับประดาถนนหนทางด้วยโคมประทีปและดอกไม้แล้วก็เชิญชวนมหาชนเหล่าอื่นตลอดจนขุนนางทั้งปวงรวมไปถึงครอบครัวให้มาร่วมรับเสด็จพระบรมศาสดาเด็กๆอายุราว12ปีวัยเดียวกับเจ้าชายน้อยอาชาศัตรูก็ได้รับเชิญด้วยเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกไม่อนุญาตให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อนำมาถวายพระเจ้าพิมพิสารจึงมีพระราชบัญชาให้เตรียมแต่อาหารมังสวิรัติเอาไว้เท่านั้นพนักงานใช้เวลา10วันเพื่อเตรียมการรับเสด็จในคราวนี้ตลอดเวลาหลายสัปดาห์ต่อมาหมู่นักแสวงหาได้พากันมุ่งหน้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าณที่บริเวณป่าตาลนะคะเพื่อทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุหลายคนเป็นคนหนุ่มมีการศึกษาสูงจากตระกูลมั่งคั่งสาวกผู้อาวุโสของพระพุทธเจ้าได้ทำพิธีอุปสมบทและให้อนุสาสน์ขั้นต้นในการปฏิบัติแก่ภิกษุผู้บวชใหม่ค
คนวัยรุ่นอื่นๆทั้งหนุ่มและสาวต่างก็เดินทางมายังป่าตาลเพื่อขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่16ค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่นะคะบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันค่ะเริ่มต้นเล่าเรื่องเมื่อวันที่13เมษายนนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้แล้วก็ต้องขอต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะหากันเจอนะคะหลายท่านเป็นแฟนรายการมานานตั้งแต่สมัยโอ้สมัยนู้นนะคะแล้วก็ชอบรายการเรื่องเล่าแบบนี้เอาละตอนที่16ช่วงที่2ใกล้จะจบเล่ม1เต็มทีแล้วนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้คนมากมายนะคะตรงมาที่ป่าตาลชานเมืองราชคฤห์เพื่อที่จะมาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยข่าวคราวของพระสมณโคดมต้องโด่งดังมากนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับช่วงขณะนี้ติดตามได้เลยนะคะวันหนึ่งพระกนธัญญะได้ให้ไตรสรณคมแก่เหล่าหนุ่มสาวที่มาชุมนุมกันประมาณ300คนหลังจากเสร็จพิธีกรรมท่านได้พูดเรื่องแก้ว3ดวงอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือผู้ตื่นผู้เบิกบานบุคคลผู้ตื่นแล้วย่อมแลเห็นธรรมชาติของชีวิตและจักรวาลเพราะเหตุเช่นนั้นบุคคลผู้ตื่นแล้วย่อมไม่ตกอยู่ในพันธนาการของความหลงความกลัวความโกรธหรือตัณหาบุคคลผู้ตื่นคือบุคคลผู้เป็นอิสระเต็มเปี่ยมด้วยสันติและเบิกบานเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจพระโคดมบรมศาสดาของเราคือบุคคลผู้ตื่นแล้วอย่างสมบูรณ์พระองค์ได้แสดงให้เราเห็นหนทางในชีวิตชาตินี้เพื่อให้เราเอาชนะความหลงลืมและเป็นบุคคลผู้ตื่นแล้วด้วยตัวของเราเองพวกเราทุกคนล้วนมีพุทธภาวะเราทุกคนสามารถกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้พุทธภาวะคือความสามารถที่จะตื่นและข้ามพ้นอวิชชาทั้งปวงหากเราปฏิบัติตามมรรควิถีแห่งความรู้แจ้งแล้วพุทธภาวะของเราจะสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราจะมีโอกาสบรรลุความอิสระสันติและความเบิกบานอย่างสมบูรณ์ได้เช่นกันเราทุกคนจะต้องค้นหาพระพุทธเจ้าภายในหัวใจของเราเองพระพุทธเจ้าคือแก้วอันประเสริฐดวงแรกนี่คือคำอธิบายของพุทธะพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพระธรรมพระธรรมคือมรรคซึ่งนำไปสู่การตื่นรู้ธรรมะเป็นมรรคซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนมรรคก็คือหนทางนะคะมรรคซึ่งช่วยให้เราหลุดพ้นจากการจองจำของอวิชชาความโกรธความกลัวและตัณหามรรคหรือว่าหนทางนี้นำไปสู่ความอิสระสันติและความเบิกบานธรรมะช่วยให้เราสามารถรักและเข้าใจผู้อื่นความเข้าใจและความรักคือผลคู่อันงดงามที่สุดของมรรคแห่งการตื่นรู้ธรรมะคือแก้วอันประเสริฐดวงที่สอง
พระสงฆ์คือชุมชนของบุคคลผู้ปฏิบัติตามมรรคแห่งการตื่นรู้พระสงฆ์คือผู้เดินตามทางสายนี้ร่วมกันหากเธอปรารถนาจะปฏิบัติตามวิมุตติมรรคแล้วไซการมีชุมชนที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันถือเป็นปัจจัยสำคัญมากหากเธอปฏิบัติแต่เพียงผู้เดียวอุปสรรคต่างๆที่อยู่ในหนทางอาจจะปิดกั้นมิให้เธอบรรลุถึงความตื่นรู้ได้การพึ่งหมู่สงฆ์นับเป็นปัจจัยอันสำคัญไม่ว่าเธอจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามหมู่สงฆ์คือแก้วอันประเสริฐประการที่สามคนหนุ่มสาวทั้งหลายวันนี้พวกเธอได้ยอมรับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วด้วยการค้ำจุนของที่พึ่งทั้งสามเหล่านี้เธอจะไม่ต้องแสวงหาอย่างไร้จุดหมายอีกต่อไปแต่เธอจะสามารถก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งการตรัสรู้อย่างแท้จริงอัตมภาพเองได้ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมาได้2ปีแล้ววันนี้เธอทั้งหลายได้ปฏิญาณว่าจะเดินทางในเส้นทางสายเดียวกันขอให้เราจงยินดีร่วมกันว่าเราได้มีที่พึ่งในแก้วอันประเสริฐทั้งสามอันที่จริงดวงแก้วเหล่านี้ได้สถิตอยู่ในดวงใจของเราอยู่ก่อนแล้วเราจะปฏิบัติตามวิมุตติมรรคร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้ดวงแก้วทั้งสามจรัสแสงจากภายในตัวเราคนหนุ่มสาวต่างได้รับกำลังใจจากพระโกณฑัญญะอย่างใหญ่หลวงพวกเขาทุกคนรู้สึกว่ามีแหล่งพลังชีวิตแหล่งใหม่เบ่งบานจากภายในหัวใจของพวกเขาในช่วงเวลานี้เองพระพุทธเจ้าทรงรับสาวกพิเศษ2คนเข้ามาสู่คณะสงฆ์นั่นก็คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอัครสาวกขวาซ้ายที่เราได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะท่านทั้งสองเคยเป็นศิษย์ของฤาษีสัญชัยซึ่งก็อยู่ในกรุงราชคฤห์บรรดาสานุศิษย์ของสัญชัยมีชื่อเรียกว่าปริพาโชคค่ะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงแล้วก็มีจิตใจที่เปิดกว้างคือเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนฉลาดมากเป็นเพื่อนที่รักกันมากทั้งสองสัญญาต่อกันว่าหากคนหนึ่งคนใดได้บรรลุธรรมก่อนนะคะจะต้องบอกให้อีกคนหนึ่งรู้ด้วยทันทีคือเหมือนกับว่าได้ไปเจออะไรที่ดีที่ประเสริฐต้องมาบอกอีกคนหนึ่งด้วยทีนี้วันหนึ่งพระสารีบุตรนะคะได้เห็นพระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์จริงๆต้องเรียกว่าสารีบุตรเฉยๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้บวชก็ท่านก็ประทับใจในอากัปกิริยาอันสงบเยือกเย็นและเบาสบายของพระอัสสชิคือดูสบายๆแต่ว่ามีความสงบแล้วก็เย็นสารีบุตรซึ่งหมายถึงบุตรของนางสารีนะคะก็บอกแก่ตัวเองว่าเชื้อรอยบุคคลท่านนี้น่าจะเป็นผู้บรรลุมรรคอันยิ่งใหญ่เราสามารถค้นพบบุคคลเช่นนี้ได้แล้วเราจะถามท่านว่าใครคือศาสดาของท่านและคำสอนของท่านเป็นอย่างไรคือแค่เห็นกิริยาอาการเนี่ยท่านก็รู้ได้ในทันทีว่าคือจะมีกิริยาอาการแบบนี้ได้ต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วแน่นอนเลยดังนั้นสารีบุตรก็เร่งฝีเท้านะคะเพื่อที่จะติดตามพระอัสสชิให้ทันแต่แล้วท่านก็ต้องหยุดเพราะไม่ประสงค์ที่จะรบกวนพระคุณเจ้าผู้กำลังบิณฑบาตจากเคหาหนึ่งไปยังเคหาหนึ่งก็ไม่อยากจะรบกวนนะคะในกิจของพระสาขออภัยในกิจของพระอัสสชิท่านก็เลยตกลงใจที่จะรอจนกระทั่งพระอัสสชิเนี่ยเสร็จกิจจากการบิณฑบาตจากนั้นก็ค่อยเข้าไปถาม
สารีบุตรนะคะก็เดินตามพระอัสสชิไปโดยไม่ให้เป็นที่สังเกตเมื่อบาทของพระอัสสชิเต็มท่านก็เดินกลับออกมาจากพระนครคราวนี้ค่ะพระสารีบุตรนะคะหรือว่าชายหนุ่มที่ชื่อสารีบุตรเนี่ยก็ยกมือพนมแสดงความคารวะอย่างนอบน้อมแล้วก็ถามว่าพระคุณเจ้าท่านดูสงบและเยือกเย็นอะไรเช่นนี้คุณธรรมและปัญญาของท่านฉายปรากฏให้เห็นในวิถีที่ท่านก้าวเดินในการแสดงออกบนใบหน้าของท่านและในทุกๆอาขับกิริยาของท่านได้โปรดอนุญาตให้กระผมกราบเรียนถามว่าศาสดาของท่านเป็นใครท่านพำนักอยู่ณสำนักใดและศาสดาของท่านสอนหลักธรรมใดพระอัสสชิมองดูสารีบุตรครู่หนึ่งยิ้มให้อย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพแล้วก็ตอบว่าอัตมภาพศึกษาและปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระศาสดาโคดมแห่งสากยะตระกูลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของพระพุทธเจ้าขณะนี้พระองค์พำนักอยู่ใกล้วัดสุปัฏฐิตะในป่าตาลดวงตาของสารีบุตรสุขสกาวเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะคะถามต่อค่ะแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรท่านโปรดบอกแก่กระผมบ้างได้ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งลุ่มลึกและมีเสน่ห์อัตมภาพยังไม่เข้าใจในคำสอนทั้งหมดของพระองค์ดีนักท่านควรไปรับฟังคำสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าจะดีกว่าแต่ว่าชายหนุ่มได้ขอร้องนะคะได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าท่านไม่สามารถจะแบ่งปันแก่กระผมได้บ้างเลยหรือแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียง 2-3 คำเพียงเท่านี้ก็จะมีค่าแก่กระผมอย่างยิ่งกระผมจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังคำสอนเพิ่มเติมในภายหลังเองคือประทับใจมากนะคะแล้วก็กระหายอยากได้ยินว่าอาจารย์ของพระอัสสชิเนี่ยสอนอะไรทำไมถึงทำให้พระอัสสชิถึงดูสบายสบายแล้วก็ดูมีความสุขดูเอิบอิ่มดูเป็นชีวิตที่สารีบุตรต้องการคืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยเห็นใครที่มีท่าทีเช่นนี้มาก่อนนะคะแค่เห็นแค่นี้เนี่ยก็เป็นประจักษ์พยานพอแล้วที่จะเชื่อได้ว่าอาจารย์ของบุคคลท่านนี้ต้องมีคำสอนที่พิเศษมากๆแน่เลยพระอัสสชิได้ยินดังนั้นท่านก็ยิ้มแล้วก็กล่าวธรรมคาถาโดยย่อว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากเหตุซึ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกันและสรรพสิ่งย่อมดับเพราะเหตุนั้นด้วยนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้เองค่ะสั้นๆแต่ทันทีที่สารีบุตรได้ฟังชายหนุ่มรู้สึกว่าหัวใจได้เบิกกว้างออกราวกับได้รับแสงอันเจิดจ้าเปล่งประกายสัจธรรมอันสมบูรณ์ประกายแห่งปัญญาได้สว่างวาบต่อหน้าท่านแล้วนะคะชายหนุ่มน้อมคารวะพระอัสสชิแล้วก็ออกวิ่งอย่างรวดเร็ววิ่งไปไหนไปหาเพื่อนค่ะตามสัญญาที่เคยให้ไว้แก่กันว่าเจออะไรดีต้องมาบอกกันนะไปหาโมคคัลลานะเมื่อโมคคัลลานะและเห็นดวงหน้าอันอิ่มเอิบของเพื่อนก็เอ่ยถามว่าดูก่อนพระราดาอะไรทำให้ท่านเป็นสุขเช่นนี้ท่านสามารถพบมรรคอันเที่ยงแท้ได้แล้วหรือโปรดบอกข้าพเจ้าบ้างสิชายหนุ่มได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อท่านท่องคาถาบทนั้นให้สหายฟังโมคคัลลานะก็รู้สึกเช่นเดียวกันรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างวาบขึ้นภายในหัวใจได้เห็นว่าจักรวาลเป็นข่ายใหญ่ที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกันสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนั้นมี
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ดับไปเพราะสิ่งนั้นดับไปความเชื่อเดิมว่ามีผู้สร้างสิ่งทั้งปวงได้ปรัชนาการไปด้วยความเข้าใจในหลักอิทัปปัจจยตานี้บัดนี้ชายหนุ่มนามโมคคลานะได้เข้าใจแล้วว่าบุคคลสามารถตัดวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่สิ้นสุดได้อย่างไรประตูแห่งความหลุดพ้นได้เปิดต่อเบื้องหน้าของท่านแล้วโมคคลาก็กล่าวทันทีว่าดูก่อนพระราดาเราต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เลยพระองค์เป็นบรมครูที่เรากำลังรอคอยสารีบุตรเห็นด้วยแต่ก็กล่าวเตือนว่าเอแล้วเราจะทำอย่างไรดีกับพี่น้องปริพาชก250คนที่ศรัทธาและวางใจในตัวเรามาเป็นเวลานานในฐานะศิษย์ผู้พี่ในสำนักเราไม่สามารถจะทอดทิ้งพวกเขาไปเฉยๆก่อนอื่นเราต้องไปบอกกล่าวพวกเขาให้ทราบในการตัดสินใจของเราก่อนสารีบุตรและโมคคัลลานะมุ่งหน้าไปยังสำนักของปริพาชกแล้วอธิบายให้เพื่อนร่วมสำนักทราบถึงการตัดสินใจที่จะจากสำนักนี้เพื่อไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อบรรดาเหล่าปริพาชกทราบว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะกำลังทอดทิ้งพวกตนไปก็เสียใจเพราะว่าสำนักนี้ย่อมไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าไม่มีศิษย์ผู้พี่ทั้งสองซึ่งถือได้ว่าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาน้องๆก็เลยแสดงความปรารถนาที่จะติดตามไปด้วยนะคะสารีบุตรและโมคคลานะก็ไปหาอาจารย์สัญชัยและก็บอกให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ไม่ใช่เฉพาะแค่2แล้วค่ะอีก250อาจารย์สัญชัยก็หวานล้อมบอกว่าอย่าไปเลยหากเธอทั้งสองยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปอาจารย์จะมอบความเป็นใหญ่ในสำนักนี้แก่พวกเธอทั้งสองโอ้โหเสียแค่2นะคะกลายเป็นว่าไปดึง250ให้ตามไปด้วยยังไงก็ตามก็ต้องพยายามให้ทั้งสองนี้อยู่ละค่ะอาจารย์สัญชัยกล่าวคำพูดนี้ถึง3ครั้งแต่ก็รั้งไม่อยู่สารีบุตรและโมคคัลลานะตัดสินใจอย่างแน่นอนเด็ดขาดแล้วทั้งสองกล่าวว่าท่านอาจารย์ที่เคารพเราดำเนินชีวิตในหนทางแห่งจิตวิญญาณก็เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นมิใช่เพื่อเป็นผู้นำทางศาสนาหากเรายังไม่รู้มรรคที่แท้จริงแล้วไซเราจะสามารถนำผู้อื่นได้อย่างไรเล่าเราจำต้องไปหาพระศาสดาโคดมเพราะท่านผู้นั้นได้บรรลุมรรคที่พวกเราเฝ้าค้นหากันมานานได้ค้นพบเส้นทางที่ปรารถนาเส้นทางที่รอคอยเส้นทางที่ค้นหาเส้นทางที่จะนำไปสู่ความจริงอันประเสริฐที่ทำให้พ้นไปจากทุกข์สารีบุตรและโมคคัลลานะพากันกราบลาอาจารย์สัญชัยแล้วก็จากไปพร้อมด้วยเหล่าปริพาชกอื่นๆอีก250นะคะขบวนใหญ่เลยทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังป่าตาลทรงแสดงอริยสัจ4แก่ผู้มาเยือนแล้วรับเป็นภิกษุในคณะสงฆ์ของพระองค์หลังจากเสร็จพิธีอุปสมบทครั้งนี้แล้วนะคะทำให้พระภิกษุในป่าตาลมีจำนวนถึง 1,250 รูปจบพุทธประวัติเล่มที่1จากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่บทประพันธ์ของพระภิกษุชาวเวียดนามท่านติชนัทฮันค่ะจากการแปลของคุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองตอนต่อไปนะคะจะเป็นคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่2หนังสือเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3เล่มค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง